โบราณสถานก็ดีเนี่ยแหล่งโบราณคดีก็ดีบางทีเขาไม่ได้เขียนไว้ถ้าเขียนไว้ชัดที่สุดใช่ไหมถ้าเขียนไว้ให้เรียกว่าพนมลุงแล้วพนมลุงเรียกตามจารึกที่เขียนไว้พระนำลุงแล้วก็เปลี่ยนเป็นพนมลุงที่ไหนดีอ่ะที่นายนะที่นายก็ที่นายยะที่นายไอ้มึงจะเรียกอย่างอื่นห้ามเรียกอย่างอื่นให้เรียกตามนี้นะแต่หลายครั้งก็พบว่ากูไม่รู้จะเรียกอะไรอย่างเช่นเคสไอ้พวกอะไรนะไอ้อุดรเนี่ยมีอย่างโบราณคดีเรียกอะไรบ้านอะไรทำไมเรียกว่าเทียนกี่พันปีมาแล้ว5,000ใครเป็นคนร้อนเดี๋ยวมึงขึ้นเบอร์ขอบสารได้5,000 ถึง 6,000 ปีนะแต่ตัวเลขหลายคนก็ตัวเลขทุกตัวเลขที่ไปที่มาก็ต่างกันแต่ว่าไอ้บ้านเชียงที่มันนอนอยู่เนี่ยมันเรียกตัวเองบ้านเชียงไหมไอ้5,000 ปีรู้ว่ามันเรียกตัวเองว่าไงเราเรียกบ้านเชียงจากอะไรเรียกตามไอ้ที่มาอยู่ใหม่พวกมาอยู่ใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ใหม่ปั๊บเจอกระดูกเจอเศษซากนี่นู่นนั่นมาอยู่ที่บ้านเชียงบ้านเชียงใหม่ที่มันตั้งใหม่นะพวกเราตาสวดตาแตกทั้งหลายมันเข้ามาอยู่แถวนั้นแล้วไปเจอเศษซากโบราณแล้วก็พิสูจน์ว่ามีคนที่เคยอยู่กับเรามาก่อนเราอะแต่มันชื่ออะไรมันไม่บอกมันตายหายหมดแล้ว5,000 ถึง 6,000 ปีแล้วมันเสื่อมไม่มีจารึกพอไม่รู้จะเรียกจารึกมันจะเรียกว่าณที่แห่งหนึ่งได้ไหมไม่ได้ต้องมีชื่อเรียกไงดีอ๋ออยู่ที่ไหนค้นพบที่ไหนค้นพบที่บ้านเทียนก็เรียกว่าบ้านเทียนข้างล่างมันก็ถ้ามันพูดได้ไม่เกี่ยวกูไม่ได้บ้านเทียนกูไม่ได้ชื่อบ้านเทียนกูชื่อหาอะไรไม่รู้และพวกบ้านเทียนเนี้ยหลวงปู่ค้นมันอธิบายชัดมันมีหลักฐานว่ามันอยู่แค่ไม่กี่ปีแล้วมันก็หายไปมีสเปซหลวงปู่ค้นและพวกลาวตาสวดพวกบ้านเทียนอพยพมาจากอะไรทางเหนือพวกควนมาจากอะไรนะเชียงขวางมาจากลาวอพยพพวกควรอพยพมาจากเชียงขวางมาอยู่ที่บ้านเชียงสร้างบ้านตัวเองว่าบ้านเชียงแล้วก็เหมารวมไอ้แหล่งขุดค้นคือบ้านเชียงซึ่งคนละเรื่องอันนี้ครูกำลังเล่าให้เห็นภาพสนุกว่าเฮ้ยงานวิจัยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันน่าสนุกนะอย่างเช่นเปื่อยน้อยใครเปื่อยประสาทเปื่อยน้อยประสาทเปื่อยน้อยมันว่าเรียกประสาทเปื่อยน้อยมีจารึกไหมว่าให้เรียกแบบพี่นายให้เรียกแบบพนมลุงว่าที่นี่เป็นประสาทเปื่อยน้อยไม่มีการลึกพอไม่มีการลึกก็ใช้แบบเดียวกับพวกบ้านเชียงแต่ว่าไม่ได้เรียกตามชื่อคนเลยประสาทหลังนี้ชื่ออะไรไม่บอกเอามาช่วยกันตั้งก็ชุ่มหัวกันมาช่วยกันตั้งจากอะไรดี นี่มันมีอะไรวะมองไปดิไอ้ตัวเชียงเนี้ยนี่ก็เป็นที่ที่เรียกว่าประสาทเปื่อยน้อยใครคนสร้างประสาทเปื่อยน้อยลาวหรือเขมรของเครื่องนะมันสร้างประสาทเยอะเลยติดตั้งเรื่องเท่ๆเขาเรียกประสาทเปื่อยน้อยจริงๆมันอยากได้ชื่อว่าเป็นประสาทเปื่อยมากเพราะมันน้อยไปไม่เก็ตขำเลยอิ่มแก้วครับอิ่มแก้วนอนดีกว่าไหมนอนดีกว่าอันนี้กลับมาที่นี่ลูกกลับมาที่นี่พอกลับมาที่นี่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันไม่รู้ว่ามันไม่มีการเลือกหรอกมันรู้จะเรียกอะไรไงช่วยกันตั้งที่เรียกอะไรประสาทสำสาบอ่ะประสาทอะไรนี่อีกอ่ะถ้าเอาแบบเปลือยน้อยประสาทสักทองประสาทอะไรอ่ะทำไมเป็นกู่นาคำน้อยนาคำน้อยคือชื่ออะไรเดานี่หมู่บ้านแบบบ้านเชียงบ้านนาคำน้อยอันนี้มันน้อยโพดเอิญประสาทดอกเอิญกู่กับพ่อแต่ว่าถ้าเห็นแบบนี้นะหน้าตาอย่างนี้เนี่ยอีสานจะเรียกกู่บางทีก็เรียกปางบางทีก็เรียกปางกู่ถ้าใหญ่หน่อยก็จะเรียกปราสาทแต่ปราสาทนี้ไม่ใช่ปราสาทราชมณเทียนไม่ใช่ที่อยู่ของกษัตริย์แต่เป็นอะไรสถานนะพุทธสถานเสือภัยไหมนี่คือพุทธสถานที่ผ่านมา3วัดมีวัดอะไรบ้างนะวัดแรกคือวัดสว่างวัด2ศรีโพธิ์ศรีวัด3วัดพระธาตุขามแก่นเอาชื่อเข้าโรงเรียนคือวัดเจตียภูมิใช่ไหมที่นี่วัดนาคำน้อยเป็นหมู่บ้านนาคำน้อยแต่ที่นี่ไม่รู้จะเรียกอะไรมึงอยู่ที่ไหนอยู่นาคำน้อยก็เรียก
ก็เรียกกู่นาคำน้อยกันเล็กๆเรียกกู่นาคำน้อยแล้วกู่พาชัยมาจากไหนก็ต้องไปดูประวัติเหมือนจะมีอนุสาวรีย์เท้าอะไรสักเท้าไม่เฉลยเราไปดูเป็นที่มาของชื่อทั้งนั้นสุดท้ายจะรู้ไหมไอ้นี่เป็นอะไรชื่ออะไรรู้ไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แต่ฟังท่านเห็นไหม มันจะมีสื่อในภาพกับฟังท่านคราวนี้เราจะรู้มันคืออะไรมันคืออะไรด้วยวิธีอะไรก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนสร้างมันสร้างเพื่ออะไรฟังก์ชันเป็นยังไงเพื่ออะไรฟังก์ชันเป็นยังไงแล้วที่อื่นหน้าตาแบบนี้มีไหมปรากฏว่าเมื่ออ่านประวัติศาสตร์มันบอกว่าอีสานเนี่ยเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของอันหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของเขมรมาก่อนแล้วปรากฏว่ารูปแบบนี้เมื่อไปดูจารึกของเขมรรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์สอจะมาต่อจากครูนะครูมองภาพกว้างเลยปรากฏว่าไอ้ถังแบบนี้ไอ้หน้าตาแบบนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นตั้ง102แห่งทั่วแผ่นดินเลยแปลว่าที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่อีสานไม่ใช่ลาวตาสวดอย่างพวกเรามาอยู่ใหม่เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ของอาณาจักรเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นปูดันเจนละทวาหรืออะไรก็ตามที่เป็นอาณาจักรโบราณมันอยู่เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17-18บวกลบเป็น the last angkor ยุคสุดท้ายเนี่ยไทยวรมันที่7จำชื่อนี้ไว้นะอีสานมึงคิดอีสาน4วันมึงต้องได้ยินไทยวรมันที่7ไทยวรมันที่7ไทยวรมันที่7เราจะตามหาเส้นทางไทยวรมันที่7และเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะเอาไปสร้างเป็นหัวข้อวิจัยก็ได้สุริยะวรมันที่2ไทยวรมันที่7ไทยเทพาธิราชทีเนี้ยพวกเราต้องเรียนรู้เพื่อจะส่องว่าเขาสร้างอะไรบ้าง102แห่งนี่คือ1ใน102แห่งลองจินตนาการดูที่ว่าถ้ามาต่อกันผืนใหญ่ขนาดหนึ่งร้อยสองแห่งมึงสร้างที่อะไรอยู่หนึ่งร้อยสองแห่งมึงบ้าหรือเปล่ามันต้องเป็นที่ไปที่มาเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ไทยวันที่เจ็ดมันเป็นใครปรากฏว่าจารึกมันว่าเป็นมหาราชองค์สุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขมรก่อนสุโขทัยพวกมึงจะมาอีกเห็นไหมมันมาแล้วไอ้พวกนี้มันมาแล้วแล้วแม่งก็สร้างแบบเนี้ยไปไหนแม่งสร้างใครไว้บ้านเขาเนาะใครตัวที่ตัวเดียวสร้างไว้แปลว่ามันต้องมีฟังก์ชันใครจะตอบฟังก์ชันคืออะไรมึงสร้างทำไมประกอบศาสนาพิธีแน่นอนพอเห็นเราเดาได้เลยมึงต้องมีพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ฟังก์ชันอื่นนอกจากจะเป็นที่ประกอบศาสนาพิธีแล้วน่าจะมีอะไรใครไม่เคยอ่านลองเซิร์ชบังว่าอาร์ตกูอยากจ๊อกผ่านแม่ป่ะมันหมดแล้วป่ะเหตุนี้เรียกโรงพยาบาลไม่เท่ภาษามันไม่เท่ยาลึกมันแปลว่าอโรพยาศาลาหรืออโรพยาศาลศาลก็คือศาลอโรพยาปรมาราภาแปลว่ากวนกันป่ะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับพยาบาลควรกันใช่ไหมแต่รู้ว่านี่ไม่ใช่โรงพยาบาลนี่คือศาลมึงนึกดีๆนะศาลที่อยู่ในโรงพยาบาลไปศรีนครินทร์ไหมเคยป่วยโรงพยาบาลอย่างใหญ่เลยนะแต่มีศาลไหมทุกที่ต้องมีศาลใช่ไหมศาลมีเพื่อว่าการรักษาคนเนี่ยรักษาทางกายฉีดยาไม่หายนะมันต้องรักษาทางอะไรนะทางจิตมันมาเป็นคำตีนไรจิตชื่อผมเนี่ยแสดงว่าไทยวรมันที่เกิดการที่คนธรรมดาเนาะเป็นคนที่พิเศษมากที่ท่านเห็นความทุกข์ของชาวบ้านเหมือนพระเจ้าอยู่หัวท่านที่ถูกมองไว้ด้านหลังท่านสร้างโรงพยาบาลเรื่องอะไรนะโรงพยาบาลที่ท่านสร้างเรื่องอะไรนะชื่อบอกนะอะไรนะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นไงวิธีคิดของพระเจ้าอยู่หัวสมัยโบราณก็เป็นอย่างนี้คิดดูอะไรจากของพระองค์ในสมัยนั้นแม่งสร้างโรงพยาบาลสารที่อยู่โรงพยาบาลและมันหมายถึงโรงพยาบาลแปลว่าที่นี่ต้องเป็นโรงพยาบาลแต่มันทำด้วยวัสดุอะไรได้ไม้อะไรห่วงแบบเรียกผ้าหมดก็อยู่ได้เฉพาะวัสดุนี้แปลว่าอะไรแล้วมันบอกว่าถ้าเป็นผ้าแล้วก็ถามจะต้องใช้วัสดุที่มันเข้ามา
ของทางที่เกิดมึงเห็นหลักฐานอะไรพุทธะหรือเทวะเทวะเทวะไอ้หัวพุทธะพุทธะเพราะพระโพธิสัตว์คือภาพองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าในรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์หอมหวนจะเล่าให้ฟังมีศาสนาพุทธมีสองลัทธิใหญ่ๆบอกว่าเก่งมากก็คือมหายานกับหินยานถ้าหินยานก็เล็กหินะหินะแปลว่าเล็กหินะแปลว่าเล็กเห็นแล้วว่าหรือจะชายถือขาดแล้วเนี่ยว่ายานเล็กที่แต่เพียงพระชายถือขาดองเดียวหลายง่ายแล้วแต่มหายานเนี่ยก็ใช้หลักเป็นแต่องค์หนึ่งของมหาทั้งหมดที่เป็นพระโพธิสัตว์แปลว่าในอีกภาคหนึ่งของมันเป็นยังไงเห็นแล้วว่าเรื่องใครมันก้อนกันใช่ไหมเมื่อไหร่ใช้ก็พระโพธิสัตว์มันคือพุทธแบบมหายานเปลี่ยนไหมเมื่อฐานว่าเป็นพุทธแบบมหายานที่นี่เรียกว่าอะไรสถานพุทธสถานแต่เป็นละที่อะไรนะมหายานที่ผ่านมาโบสถ์วิหารคืออะไรพุทธสถานไหมพุทธสถานแบบไหนแบบเถรวาทยังเป็นพุทธสถานเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าวัสดุมันไม่ได้บอกได้ซ้ำไปว่ามันเป็นเทวสถานเป็นพุทธสถานเป็นหมายานเป็นเถรวาทแต่สิ่งข้างในต่างหากซึ่งอยู่ข้างในเราเรียกว่าห้องคันทัศน์คฤหาหรือปรางประธานซึ่งเมื่อไหร่รูปแบบเหมือนเดิมนะเมื่อไหร่มึงเอาพุทธรูปไปตั้งเอาเจ้าชายศิลปะไปตั้งมันจะกลายเป็นอะไรวาทจะกลายเป็นอะไรวาทพุทธาวาทเถรวาทเห็นไหมครับเอาพุทธเจ้าออกเอาเจ้าชายศิลปะเอาพุทธศาสตร์ใส่มันจะเป็นอะไรอะไรยานเป็นอะไรยานมหายานโครงสร้างเหมือนเดิมเลยนะโครงสร้างในภาพรวมเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรสำคัญโครงสร้างสุนทรียภาพหรือความเชื่อความเชื่อสำคัญที่สุดเข้าใจไหมครับเหมือนพี่นายพนมรุ้งเป็นอะไรเดาที่เทวสถานหรือพุทธสถานพนมรุ้งใครเคยไปพนมรุ้งเดาเรื่องอะไรฐานเทวะเพราะเห็นดูรู้ไงไปนินดูไปดูตรงไหนดีคิดไปเลยถูกต้องนี่เห็นไหมครับถ้าวันหนึ่งในอันเดียวกันนี่แหละมึงเอาสิวลึงทิ้งไปเอาพระพุทธเจ้าไปตั้งปั๊บมันจะกลายเป็นอะไรสถานพุทธสถานอันนี้คือข้อเท็จจริงที่หมายเป็นอะไรสถานเห็นสิวลึงไหมที่หมายเคยเป็นพุทธสถานเทวสถานสลับกันไปอย่างนี้ขึ้นอยู่กับว่ากษัตริย์พระองค์ไหนนับถืออะไรเขาเรียกว่าการไอ้ยึดจำชื่อรูปผิดไม่ได้ไอ้พี่ปัดอะเหมือนพี่ปัดเหมือนพี่บัดอะใครวะใครเหมือนพี่บัดเมื่อเช้ากูบอกใครเหมือนพี่บัดไอ้ฤทธิ์มีทฤษฎีสองอันเดี๋ยวเป็นพุทธเดี๋ยวเป็นพุทธเดี๋ยวเป็นเถรวาทเดี๋ยวเป็นพุทธสถานเดี๋ยวเป็นเถรวาทวิธีคิดอย่างเงี้ยมันเป็นทฤษฎีอะไรการทฤษฎีของมึงอะปะปนที่อะไรไม่ใช่อีกอันนะทุกสิ่งพื้นที่ใช่ไหมเมื่อไหร่เดอะลัสแองกอร์ยุคหนึ่งอ่ะพระเจ้าชัยวันที่7แม่งนับถือมหายานเนี่ยสร้างโลกสารเต็มไปหมดเลยแต่พอไอเวียนนี่ตายปั๊บลูกมาเป็นฮินดูแม่งคุกงานพ่อทิ้งหมดเลยนี่คือการช่วงสิ่งพื้นที่กูจะเป็นพราหมณ์ฮินดูอันไหนลอยตีนลอยมือพ่อกูทุบทิ้งแม่งหมดเลยอยากดูไปที่เขมรเนี่ยเนี่ยคือการช่วงชิงพื้นที่การแย่งชิงพื้นที่การต่อสู้ทางความคิดระหว่างพุทธมหายานและเถรวาทฮินดูไม่ว่าจะเป็นไวยสนนิกายหรือไวยสนนิกายหรืออะไรอย่างนั้นอาจารย์ต่อไวยสนนิกายไวยสนนิกายกับอะไรอีกเนี่ยฮินดูคืออะไรนะนักที่อะไรวะพวกตีมูรติการรวมแม่งบางคนก็ละโมบนะพระพุทธเจ้าไหว้พระโพธิสัตว์ไหว้กูเสียดายกูอยากไหว้รวบอ่ะทำไงกูเอาพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมถ้าพระอิศวรก็เป็นลัทธิอะไรนะไสวะใช่ไหมถ้านับถือพระนารายณ์ก็เป็นไวยสนะกูโมบอ่ะกูเอาหมดอ่ะกูปั้นรูปขึ้นมาแม่งรวมตีมูรติอิศวร
ถ้าเอาไปสถานกายพอพามกูเอารวมเลยกราบทีเดียวแม่งเสร็จทีเดียวเลยวิธีคิดของมนุษย์เพื่ออะไรช่วงชิงพื้นที่ใครจะเป็นใหญ่ไอ้คนที่ไอ้สุดท้ายนี่เท่รวมเลยรวมศาสนาเลยรวมแม่งหมดเลยฮาลิฮาละคนนี้ก็เป็นคนนี้คนฮาลิฮาละคืออะไรนะท่านอาจารย์ฮาลิฮาละคือครึ่งหนึ่งเป็นพระอิศวรครึ่งหนึ่งเป็นพระนารายณ์รวมอีกไม่แย่ใช้ได้จริงศิวะพระศิวะก็คือการรวมนะอิศวรทำลายนารายณ์ประปกปกปักพระพรหมผู้สร้างรวมเป็นศิวหนึ่งไหว้แม่งทีเดียวได้สามเทพเลยอันนี้เป็นวิธีคิดที่อธิบายแนวคิดทางด้านการแย่งชิงพื้นที่ต่อสู้ทางความคิดกันเรื่องแบบนี้น่าสนใจไหมฤทธิ์โคตรน่าสนใจไม่จำเป็นต้องมึงเอาตัวออกมาจากจีนกับลาวมึงก็ได้มันมีวิธีคิดอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยในงานป่าการทับถมการทับซ้อนตามวัฒนธรรมถ้าเบาๆคือการปรับตัวอันนี้ก็เหมือนการกลับมาที่นี่จะจบแล้วเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์สอนจะเล่าครูมองภาพรวมเรื่องวิจัยนะพอมาเห็นตรงนี้ปรับปรนมันแปลว่าอะไรนะลิฟปรับปรนมันมี2อันเนี่ยมาเจอกันแล้วทำไมนะปรับปรนหรือการยางสันติเป็นเชิงบวกที่นี่ก็เหมือนกันนะไอ้นี่คือมหายานไอ้พวกใหม่นี่คือเถรวาทไม่รู้แม่งมาจากไหนไม่รู้ว่าพวกที่เขามาอยู่ใหม่เนี่ยเดิมมันมีอยู่แล้วไม่ได้สร้างโดยบ้านนาคำน้อยนะบ้านนาไม่ได้สร้างไอ้นี่นะไม่เกี่ยวบ้านนาคำน้อยนะบ้านนาคำน้อยคือมาอยู่ใหม่เข้าใจไหมครับไอ้นี่มันเป็นกว่าพันปีมันอยู่อย่างเงี้ยพอมันอยู่ปั๊บพวกที่เข้ามาอยู่ใหม่ทำไงพันเราจะเห็นว่าเดิมมันเป็นมหายานนับถืออะไรนะมหายานนับถืออะไรพระพระสปอร์ตพระโพธิสัตว์มีหลักฐานจำนวนมากที่เห็นว่าในพิพิธภัณฑ์นี้เดี๋ยวพาไปดูด้วยมีพระโพธิสัตว์เต็มหมดเลยหมายว่ามันเป็นมหาชาวบ้านนาคำน้อยไม่ได้นับถือมหายานแต่นับถือเถรวาทเมื่อเข้ามาก็แปลงมหายานให้เป็นเถรวาทก็ให้เรียกเสียใหม่ว่าเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นศิลป์เป็นอะไรอย่างเรียกก็เรียกไปวิธีคิดอย่างนี้นะในศาสนสถานขอมที่อยู่ในอีสานนะเอาแค่แก่นมี2ที่คือที่นี่กับกู่แก้วและถ้าพูดถึงศาสนสถานในอีสานเต็มไปหมดเลยที่มันสร้างเอาไว้ถ้าดูในแผนที่นะศาสนสถานขอมเต็มในอีสานหมดนะที่สารคามที่ทางใต้ทางอะไรมีหมดเลยนะของอีสานเราแต่ทุกวันนี้มันถูกทับถมมันถูกการปรับปนจากผีกลายเป็นพุทธจากพุทธกลายเป็นพราหมณ์จากพราหมณ์กลายเป็นเต็มไปหมดเลยเรื่องแบบนี้น่าสนใจไหมถ้ามึงชอบท่องเที่ยวเรื่องพวกนี้น่าสนใจทำหนังก็สนุกการพื้นที่ใช่ไหมการปรับปนการอยู่ด้วยกันอย่างสันติอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องการปรับปนทางว่าทำไม่ใช่การช่วงชิงพื้นที่ที่เข้ามาอยู่ใหม่ปรับและปนแล้วก็สิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้กลายเป็นศาสนพิธีที่สำคัญแล้วก็เชื่อเหมือนไอ้นี่ไอ้นี่ฟังก์ชันเนี่ยเขาเรียกบาลายนะบาลายองค์ประกอบของศาสนสถานที่เรียกว่าอโลกยสารมันจะมีอะไรนะซุ้มประตูทางเข้าแล้วเรียกอะไรนะโคกุระมีอะไรอีกกำแพงแก้วมีอะไรอีกบรรณาลัยเฮ้ยเหมือนห้องอะไรเยี่ยมเปิดอะไรดูก็มามีอยู่5ตัวหนึ่งในนั้นคือบารายมีคติความเชื่อเหมือนประหนึ่งว่าเป็นเขาพระสุเมนไอ้บารายก็คือพวกมหาสมุทรพวกจักรวาลที่จะข้ามไปเนาะไปไหว้เทพองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพนับถือแปลงจากไสยวะมาเป็นหักแนบเงียนพอวาดเข้ามาอยู่ใหม่น่าสนใจมากเป็นทีสีได้มันแปลงอายานให้กลายเป็นเถรวาทเอาผีไปใส่เอาคติเอาเขาใส่ว่าถ้าจังหวัดขอนแก่นใครก็ได้ที่เป็นผู้ว่าใครก็ได้ที่เป็นผู้ว่าถ้ามึงจะเริ่มเข้าสู่เทศกาลงานสงกรานต์อย่างมีนัยยะสำคัญอย่างมีความพร้อมอย่างมีความอุดมสมบูรณ์น้ำแรกที่มึงจะไปฮดสงหลวงพ่อพระรับจริงๆเอาน้ำไหนก็ได้ใช่ไหมว่าทำสร้างขึ้นไม่ได้ผู้ว่ามึงต้องมาเอาน้ำที่นี่เท่ไหมแล้วผู้ว่าทุกคนมาไหมเนี่ยมาเฉยทั้งที่เกี่ยวกันไหมมึงเป็นญาติไทยวรมันที่7แล้วผู้ว่านี่เกี่ยวทำไมมาจบไว้นะคำสุดท้ายจะจบวาทกรรมมันถูกสร้างขึ้นถ้าเมื่อไหร่เป็นนักการเมืองเพื่ออะไรบางอย่างถ้าเป็นในนักปกครองเพื่ออะไรคนที่มีประโยชน์อะไรบางอย่างมันจะสร้างวาทกรรมเหล่านี้ขึ้นมา
สมออะไรบ้างมึงก็ไปคิดกันต่อเอาแล้ววันนี้เราได้การประพลทางวัฒนธรรมรายละเอียดผมหมดเวลาแล้วอาจารย์สอท่านจบวรรณคดีแล้วก็เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ท่านจะเชื่อมอันนี้ให้พวกเราไปอ่านเราก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่การฟังอาจารย์เนี่ยมันจะเชื่อมนู่นเชื่อมนี่แล้วหวังว่าเมื่อเชื่อมดีๆเนี่ยมันจะเอาไปทำหัวข้อวิจัยที่ดีได้ทั้งหมดที่มาไม่ได้มาเที่ยวเพื่อให้ฟังก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากว่าต้องไปท่องไปสอบไม่สอบยืนยันว่าไม่สอบแต่เมื่อฟังแล้วเราเก็ตอะไรบ้างเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยอะไรเงี้ยมันจะเอาไปต่อยอดเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ถ้าใครสนใจเอาลงนะอันนี้มี30กว่าที่แบบสนุกมั้ยใครชอบทำสารคดีเพื่อการท่องเที่ยวหนังหนังสั้นแม่งไม่ทำแล้วทำสารคดีการตามหาร่องรอยไทยวรมันที่7ในภาคฐาน30กว่าที่เอาไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับขอบคุณอาจารย์นิยมนะครับก็ได้รู้จักโดยภาพกว้างภาพรวมแล้วนะครับว่าที่นี่คืออะไรนะครับจริงๆอยากสังเขปนะครับประวัติคร่าวๆนะครับของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นใครนะครับเป็นคน ข้อมูลนะครับข้อมูลจารึกจากปราสาทพระขันนะครับที่อยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้เขาเรียกอะไรวางเป็นเหมือนกับวาระแห่งชาตินะครับที่ทรงกระทำหลังจากขึ้นครองราชย์แต่ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์เนี่ยก็ได้ก็เรียกก่อบ้านกู้เมืองคืนจากกองทัพจามนะครับที่เข้ามาตีเมืองพระนครนะครับแล้วก็ทำยุทธนาวีกันนะครับในทะเลสาบเขมรตุเลสาบนะครับแล้วก็ลุกไล่ตีจามแตกกระเจิงนะครับแล้วก็ยึดจามนะครับเป็นประเทศสลาดนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงแนวคิดคติความเชื่อที่เรียกว่าศาสนาประจำพระราชอาณาจักรนะครับจากศาสนาฮินดูนะครับลัทธิไวยสนพนิกายนะครับที่นับถือพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์นะครับของพระเจ้าสุริยวรมันที่2นะครับที่นครวัดที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละนะครับผมก็เปลี่ยนนะฮะคอนเซ็ปต์ทางศาสนามาเป็นศาสนาพุทธนะครับเป็นพุทธแบบมหายานนะฮะเป็นมหายานแบบเขาเรียกอะไรวัชรยานนะครับเป็นนิกายย่อยลงไปอีกนะครับเป็นคล้ายๆกับปันตรัสนะครับอาจารย์หอมหวนจะกระจ่างข้อมูลเรื่องพวกนี้ดีนะครับมีร่องรอยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่หลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชแล้วนะครับข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนมาจากลุ่มแม่น้ำมูลนะครับมาจากราชวงศ์มหิดลปุระนะครับที่อยู่แถวพิมายพนมรุ้งปราสาทพนมวันอะไรพวกเนี้ยนะครับนั่นคืออาณาบริเวณของคนที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนนะครับก็คือราชวงศ์มหิดลปุระนะครับแล้วก็มีแม่นะครับลงไปเกี่ยวดองอยู่ทางเมืองพระนครของเขมรนะครับอันนี้คือเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่พระองค์ลงไปกอบกู้เอกราชคืนจากอาณาจักรจามปาที่อยู่ในเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยนะครับมาตีนะครับก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนานั่นแหละครับมาเป็นศาสนาพุทธมหายานนะศาสนาประจำพระราชอาณาจักรนะครับนโยบายที่พระองค์ดำเนินก็คือการสร้างเส้นทางนะครับคล้ายๆกับจักรวรรดิโรมันนะครับสร้างเส้นทางจากเมืองพระนครเมืองนครธมนะครับไปยังเครือข่ายนะครับแทบจะทุกสารทิศโดยเฉพาะสายเหนือสายเหนือก็คือจากเมืองนครธมมาสู่เมืองพิมายนะครับในจารึกปราสาทพระขันเนี่ยระบุว่าสิ่งก่อสร้างลักษณะแบบนี้นะครับอรูปยาศาลาอรูปยาศาลนะครับบ้านมีไฟนะครับที่พักคนเดินทางหรือธรรมศาลาอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ห่างจากเส้นทางหลักท
ที่เป็นเหมือนกับซูเปอร์ไฮเวย์ถ้าปัจจุบันเนี้ยก็คือเหมือนถนนมิตรภาพอะไรพวกเนี้ยนะครับถนนพหลโยธินถนนเพชรเกษมอะไรพวกเนี้ยเนี้ยจะทำอย่างเงี้ยออกไปทั่วเครือข่ายในพระราชอาณาจักรนะครับสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะอยู่ห่างไม่เกิน200เมตรนะจากเส้นทางหลักนะอันนี้คือข้อมูลที่ระบุในจารึกนะครับที่ประสาทประขันนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับสองสามอย่างที่จะเป็นองค์ประกอบของเส้นทางคนดูประมาณ500ซุปเปอร์ไฮเวย์เขาจะมีที่เรียกเฉพาะว่าเส้นทางราชมัณฑานะครับบางคนก็ออกเสียงราชมัณฑผมก็ไม่แน่ใจต้องถามนักภาษาศาสตร์นะครับว่าเขาออกเสียงว่าอะไรนะครับราชมัณฑราชมัณฑก็เรียกก็ได้ยินอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีบ้านมีไฟนะหรือที่พักคนเดินทางมีธรรมศาลานะครับแล้วก็มีแบบเนี้ยอโลคยาศาลาหรืออโลคยาศาลนะครับที่อาจารย์นิยมพูดถึงเมื่อกี้อโลคาคือไม่มีโลกนะครับศาลหรือว่าศาลาก็คือจริงๆเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นศาลของโรงพยาบาลนึกออกไหมแต่สถานที่สำหรับรักษานะครับคนเขาเรียกอะไรผู้ป่วยในผู้ป่วยในก็จะมีอาคารที่เป็นเรือนไม้ต่างหากเพราะฉะนั้นอันนี้คือศาลประจำโรงพยาบาลนะศาลเขาก็จะเอาไว้ประดิษฐานสิ่งที่เคารพสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ของมหายานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการป่วยไข้เกี่ยวกับการรักษานู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคติของพุทธศาสนาแบบมหายานเนี่ยเขาจะนับถือพระโพธิสัตว์นะครับเป็นหลักนะฮะให้ความสำคัญกับความเป็นพระโพธิสัตว์นะครับนำแนวคิดนะครับคือการจะเข้าถึงความเป็นพุทธะการจะเข้าสู่นิพพานเนี่ยมหายานมองว่ามันทำได้นะครับแต่มันก็จะไปได้คนเดียวเรื่องอะไรครับบรรลุก็บรรลุคนเดียวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจึงห่วงใยคนอื่นนะครับมันแนวคิดของมหายานก็คือคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ยากได้ยากอะไรต่างๆให้ข้ามพ้นวัฏสงสารเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดแบบนี้เราจะเห็นเป็นเชิงประจักษ์นะครับในกลุ่มของศาลเจ้ามูลนิธิต่างๆผู้ภัยสว่างเมตตาปอเต็กซิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์แบบมหายานนะครับคือเป็นจิตอาสานะครับนะทีนี้ในชีวิตประจำวันที่เราทันเห็นกันอยู่ก็เนี่ยตามมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยคือมหายานนะคือกลุ่มของจิตอาสาอะไรพวกนี้นะครับนั้นเขาจึงเปรียบเทียบมาตัวเองเนี่ยเป็นยานที่ใหญ่ถึงใช้คำว่ามหายานกับหินยานที่เป็นยานที่คับแคบหรือยานที่เล็กอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือเข้าสู่นิพพานก็คือจบเลยนะใครแบบเป็นปัจเจกพุทธะเป็นอะไรไปเลยนะครับส่วนตัวมากๆอะไรจะเป็นแบบอินเดียไม่ได้สนใจใครอะไรยังไงไม่ได้สั่งสอนอะไรมากมายนะครับเนี่ยมันเป็นคำเรียกของนิกายที่มันแตกต่างกันนะครับนะนี่กลับมาสู่ตัวอโลคยาสาราเพราะฉะนั้นนะครับมหายานนะครับสำหรับอโลคยาสาราหรือศาลประจำโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะปฏิสถานนะครับพระไพศัตทยคุรุไวยทูลประภาตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์ได้ครั้งเดียวพระไพศาลทยคุรุไวยทูลประภาตถาคตนะครับจริงๆยาวกว่านี้อีกนะมีสุริยะจันทะยาวมากนะครับนะคือพระพุทธเจ้าแพทย์นะครับถ้าเป็นเถรวาทก็จะเป็นหมอชีวกโกมลพัฒน์ใช่ไหมแต่มหายานเนี่ยก็จะเป็นพระไพศาลทยคุรุนะครับเรียกพระไพศาลเฉยๆนะครับก็พอนอกนั้นก็จะมีพระวัชรสัตว์นะครับที่เป็นลูกพลบบางทีก็จะเจอเทพที่เกี่ยวข้องกับความตายก็คือพยมนะครับอันนี้คือจุดร่วมไม่ว่าจะเป็นฮินดูหรือพุทธมหายานก็ตามเนี่ยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่นักโบราณคดีอะไรต่างๆเขาพบนะครับเขาจะมีการพบพยมทรงกระบือนะขี่ควายมีควายเป็นพาหนะมีกระบือไปมาพระตมมีบทบาทในการตัดสินนะครับว่าหลังจากเราตายแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นผู้พิพากษาว่าเราจะควรจะได้ขึ้นหรือลงจะซ้ายหรือจะขวานะครับ
เลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปพิจารณาคดีกันต้องไปกลางบัญชีหนังหมาแล้วมาดูกันว่าเออมีอะไรยังไงบ้างทำดีทำชั่วอะไรไปบ้างอะไรพวกนี้ไปลบหักลบกบหนี้กันแล้วก็จะตัดสินคดีความไปนะตามนั้นเพราะฉะนั้นพระยมจึงได้รับการเคารพนะครับอยู่ค่อนข้างมีบทบาทพอสมควรในสังคมเขมรโบราณนะครับนะฮะองค์ประกอบต่างๆนะครับในฐานะที่เป็นศาลประจำโรงพยาบาลนะครับที่ท่านนิยมอธิบายไปนะครับแพทเทิร์นมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับนะฮะก็คือมีบาลายนะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะถึงเราจะไม่รู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนอย่างเรามาอย่างเงี้ยมีโคปูระอย่างเงี้ยมีบาลายเงี้ยเรารู้เลยว่าอันนี้คือหันหน้าไปทางตะวันออกนะครับแล้วก็มีบาลายหรือว่าสระน้ำอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพอผ่านโคปูระเข้าไปนะครับซ้ายกับขวาก็จะเป็นกำแพงแก้วนะฮะบางทีก็จะทะลุได้บ้างทะลุไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ที่นะครับนะผ่านพ้นประตูด้านในเข้าไปนะครับซ้ายมือก็จะเป็นบรรณาลัยหรือว่าห้องสมุดนะสำหรับเก็บคำพีนะครับนะบนหน้าก็จะเป็นตัวปราสาทประธานนะครับทีนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งในสมัยพระเจ้าชัยมงคลที่7เนี่ยวัสดุหลักนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยขึ้นครองราชหลังจากที่มันเสร็จศึกสงครามใหม่ๆนะครับมันทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจึงเร่งนะครับมันสิ่งที่ตอบโจทย์ได้เร็วนะครับก็คือตัววัสดุแบบนี้ศิลาแรงจะมีนอกอีกไหมครับนะครับศิลาแรงส่วนมากแล้วก็จะมีอยู่ทั่วไปกำแพงนอกนะครับสามารถขุดลงไปใต้ดินแล้วก็จะเจอไปจะเจอไหมครับนะครับทีนี้พอขุดลงไปเนี่ยมันจะเป็นร่วนๆอยู่เหมือนซีเมนต์ที่เขาผสมหมาดๆนะครับเขาก็จะให้มันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วมันก็จะจับเซตตัวแข็งตัวเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นรูปได้ง่ายก็เหมือนกับเทใส่บล็อกใส่อะไรแบบนี้นะครับหรือบางทีเป็นแหล่งที่มันแข็งแล้วเขาก็จะไปตัดนะไปผลไปอะไรก็ไม่ตามรูปตามส่งก็ว่าไปนะครับนะอีกเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับมันก็จะมีคำถามนะครับว่าทำไมสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างศาลประจำโรงพยาบาลขึ้นมาทั่วพระราชอาณาจักรเลยนะครับ102แห่งนะครับจากจารึกประสาทกันอันนี้เฉพาะเส้นจากเมืองพระนครมาที่หมายนะครับมันยังมีเส้นอื่นๆอีกที่ไปลาวไปจำปาก็มีนะครับเหนือสุดที่เราเจอหลักฐานสุโขทัยศรีสัชนาลัยแต่ไม่ใช่อโลกยาสารแบบนี้นะครับแต่ว่ามีลักษณะของศิลปกรรมแบบเขมรสมัยบายยนนะครับหรือที่เมืองสายฟองที่เวียงจันทร์นะครับตะวันตกสุดก็คือปราสาทเมืองสิงห์นะครับที่กาญจนบุรีนะฮะใต้สุดก็น่าจะเป็นสุราษฎร์นะครับนี่คือขอบข่ายของอาณาจักรเขมรโบราณนะครับโดยเฉพาะยุคสุดท้ายนะยุคสมัยของพระเจ้าชัยมงคลที่7ประมาณตั้งพุทธวัตรที่1700นะเป็นต้นมาอะไรแบบนี้ก่อนที่อาณาจักรเขมรโบราณจะล่มสลายลงไปนะครับนะฮะข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับที่พูดถึงความน่าจะเป็นก็คือช่วงเวลานั้นถ้าเราเอาไทม์ไลน์ช่วงนี้ไปเทียบกับประวัติศาสตร์สากลหรือประวัติศาสตร์โลกอะมันจะมีข้อมูลชุดหนึ่งที่ปรากฏในยุโรปมีการบันทึกไว้นะครับก็คือ Black Death นะครับคือเกิดโรคระบาดเหมือนโควิดที่เราเจอที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำใหพระองค์มีนโยบายอย่างนี้ออกมาก็คือสร้างโรงพยาบาลสร้างศาลประจำโรงพยาบาลแบบนี้ขึ้นมานะครับทั่วพระราชาเพราะฉะนั้นคนป่วยไข้มากแล้วก็ปีจารึกด้วยพูดถึงความเจ็บปวดของประชาชนนะฮะแล้วพระองค์ก็เทียบเหมือนมันเป็นความเจ็บปวดของพระองค์เองอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโยงไปหาคอนเซปต์ของความเป็นมหายานก็คือการนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นวัฏสงสารอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยปรารถนาตัวนะอย่างที่บอกว่าแนวคิดของมหายานน่ะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญลำดับความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ให้เขาให้ความสำคัญกับความเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็เปรียบเสมือนเป็นพระโพธิสัตว์นะครับนั่นคือผู้ปกครองนะชนชั้นปกครองสูงสุดนะฮะก็คือกษัตริย์นะพักนับถืออะไรนะครับมันจะอยู่ในกรอบของความเป็นสมมุติเทพนะเป็นเหมือนกับเทวราชาถ้าเป็นฮินดู
นะครับเป็นไวยสนพนิกายอย่างพระเจ้าสุริยวรมันที่2เนี่ยพระองค์ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นพระนารายณ์อวตารลงมานะครับอวตารลงมานะแต่ถ้านับถือพุทธมหายานนะแน่นอนนะครับกษัตริย์ก็ย่อมเปรียบเหมือนกับเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเพราะฉะนั้นในตัวปราสาทพิมายนะครับที่เป็นศูนย์กลางของพุทธแบบมหายานในบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนต้นเนี่ยนะครับถ้าไปดูองค์ประกอบหลักนะครับตัวปราสาทประธานนะครับปรางหินแดงนะครับซ้ายขวาสองข้างเนี่ยนะครับตรงกลางจะประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปกนะครับเบื้องขวานะครับถ้าเป็นท้องถิ่นเขาก็จะเรียกว่าเท้าปัจจิตใช่ไหมรูปประติมากรรมผู้หญิงที่เป็นสตรีก็จะเป็นนางอรพิมอันนี้คืออันนั้นคือความเป็นนิทานพื้นบ้านเป็นตำนานเป็นปรัมปราคตินะครับแต่ความเป็นแนวคิดทางศาสนาพุทธแบบมหายานเนี่ยจะเป็นลักษณะของรัตนตรัยมหายานนะครับก็คือพระพุทธรูปนะรูปหน้าปกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแล้วก็นางปรัชญาปารมิตาพระคือความดีนะครับคือธรรมะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือความเมตตากรุณานะครับส่วนปรัชญาปารมิตาเนี่ยคือความรู้ความฉลาดนะเขาจะถือคัมภีร์ถืออะไรพวกนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรด้วยนะครับก็นะฮะโดยคอนเซปต์หลักๆนะครับทีนี้ตัวสารประจำโรงพยาบาลเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูนะครับนะฮะเทคนิคการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบด่วนเร็วนะครับไม่ได้เนียบไม่ได้มีการฉาบปูนผิวนอกอะไรพวกนี้นะครับที่เจอไปอยู่ที่เดียวนะครับก็คือวัดกำแพงแรงที่เพชรบุรีอันนั้นมีปูนขาวฉาบนะมีร่องรอยนะแต่ที่อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับโครงสร้างนะครับมีเสาประดับก่อประตูคานทับหลังเป็นหินทรายก็คือส่วนที่รับน้ำหนักนะครับส่วนที่เปิดเป็นช่องนะก็จะใช้หินทรายมาเป็นโครงสร้างแล้วอื่นๆก็จะเป็นศิลาแรงนะครับในการก่อในการเรียงนะแล้วก็จะเห็นรูก็เป็นเทคนิคการยกการเคลื่อนย้ายหินนะครับทำมาก่อกันประกอบกันเป็นชั้นๆจะมีอะไรเสริมไหมครับเดี๋ยวอาจารย์อิฟพาชมนะครับทั้งนั้นครูหอมมีศาสนาอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมไม่เกิน 5 นาทีเดี๋ยวเสริมเรื่องทำไมต้องเป็นมหายานหรือเป็นเถรวาทเนาะมหายานกับมหายานเนี่ยแยกมาจากเถรวาทจากพอจะแยกเป็นมหายานเนี่ยจึงให้นิกายเดิมเป็นหินยานเป็นหินยานเพราะว่าเป็นยานที่เล็กเพราะว่าเวลาจะบำเพ็ญนั่งสมาธิภาวนาเจริญศีลภาวนาเนี่ยเพื่อตรัสรู้จบแค่คนเดียวจะเข้านิพพานอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่ามีสถานการณ์ทางการเมืองนี้พูดถึงประเทศอินเดียเนาะพูดศาสนาในอินเดียมันมีการต่อสู้แย่งชิงในเรื่องของศาสนิกเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เถรวาทอยู่อย่างเดียวไม่มีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีแยกออกมาเพื่อที่จะปรับปรุงหลักธรรมคำสอนแล้วก็การเข้าถึงประชาชนได้มากกว่าก็ต้องมาเป็นกลายเป็นมหายานเพราะฉะนั้นหรืออุดมคติของมหายานก็คือพระที่บวชมาจะไม่บรรลุนิพพานจนกว่าจะทำหน้าที่ส่งสรรพหรือผู้คนทั้งหมดเนี่ยให้เข้าสู่นิพพานคนสุดท้ายพระที่เป็นมหายานจึงจะเข้านิพพานในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอโรคยศาลาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะทำให้ผู้คนพ้นจากทุกข์จากยากอย่างที่จันสอว่าเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงมีทุกแห่งเพราะนั้นเนี่ยหินยานคือการที่พระสงฆ์บวชมาแล้วนั่งสมาธิภาวนาอยู่วัดอย่างเดียวอันนี้คติดั้งเดิมเนาะทีนี้มหายานก็ต้องกลับเปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อต่อสู้กับพวกฮินดู
พอฮินดูเขามาคลานมาเป็น3แล้วก็ในการแย่งชิงสุนิกเนี่ยก็ต้องมาเป็นมหายานเพราะฉะนั้นพระอาวาโลกิเตศวรก็ได้คติความคิดมาจากพระอิศวรของฮินดูสิ่งก่อสร้างที่เมื่อก่อนที่อาจารย์นิยมพูดถึงเรื่องโพนดินกองดินกองฟอนที่เป็นหลุมฝังศพที่เป็นฐานอะไรที่เวลาเผาเสร็จแล้วเนี่ยกลายมาเป็นเจดีย์เพราะนั้นเจดีย์แบบนั้นเนี่ยเป็นแนวความคิดดั้งเดิมแบบเถรวาทเนาะนะครับส่วนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นการปรับประยุกต์มาจากเขาพระสุเมนซึ่งเป็นความเชื่อแบบฮินดูเพราะฉะนั้นฮินดูกับพุทธศาสนามหายานเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นถ้ามีฮินดูมีมหายานไปที่ไหนฮินดูไปที่นั่นศาสนสถานที่อยู่ในประเทศไทยให้เรียกว่าฮินดูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์คือก่อนพุทธศาสนาก่อนพ.ศ.300เพราะฉะนั้นสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันตั้งแต่เอาประมาณพ.ศ.800เป็นต้นมาซึ่งมหายานเริ่มเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยาวมาถึงโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างในประมาณพุทธศตวรรษที่11หรือ10เป็นต้นมาเพราะนั้นก็กลายเป็นฮินดูแล้วนะครับเพราะนั้นไม่เรียกว่าพราหมณ์เพราะฉะนั้นมหายานไปที่ไหนก็จะมีฮินดูไปที่นั่นซึ่งมีพระศิวะพระนารายณ์หรือพระพรหมตามมานะครับก็มีประมาณเท่านี้ขอบคุณมากครับอาจารย์อิทธิ์ต่อครับขอบคุณครับลุกค่ะมาดูการก่อสร้างมีคนกดหัวใจให้ครับใช่เหรอใครล่ะไม่รู้เหมือนกันดูต้อง 5,000 คนหลายคนเหรอใช่เข้าทางนี้อันนี้เป็นจันทร์คานเข้านะห้ามเข้านะมาดูการก่อสร้างเราเห็นวัดบ้านหนองบ้านเหมือนจริงเขาก็จะติดแล้วก็ถอนแล้วก็วัดโคสีใช่ไหมเป็นโครงสร้างไม้ก็ส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นหินหินเลยเป็นอิฐนะคะทีนี้อันนี้เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักของแท้ไม่มีอันอื่นผสมเลยก็คือยิ่งตันยิ่งทึบยิ่งหนักยิ่งแข็งแรงนะคะอิฐแต่ละก้อนก็จะใหญ่มากทีนี้เวลาเขาวางด้วยความที่ทฤษฎีท่าชีเนาะมันจะลงข้างล่างใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามันวางเท่าๆกันหมดเนี่ยโอกาสที่อิฐมันจะแตกก็มีเพราะมันทับเขาก็เลยวางสลับกันนี่สลับกันตอนนี้เราก็ยังใช้อยู่นะก็ยังใช้ทีมปัญญาเมื่อก่อนนะคะวางสลับกันก่อสลับกันแต่ก็จะสลับไม่เป๊ะสักเท่าไหร่หรอกด้วยความที่เป็นงานแฮนด์เมดของพื้นถิ่นเนาะก็เป็นบล็อกที่แบบว่าของใครของมันทาล้างเชื้อมือเมาแน่ครับเดินขึ้นมาจะเจอเสานะคะอันนี้เรียกว่าโคกุระเนาะจะเจอเสาทีนี้ความสามารถของเสาก็คือรับใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนถ้าเปรียบเสมือนเป็นคานเลยแต่ว่าเขาก็เลยเรียกทับหลังเหมือนถ้าเป็นเครื่องไม้เขาก็จะเรียกอาเสแต่ความสามารถก็คือรับอย่างเสาถ้าสมมติว่าไม่มีทับหลังเสาก็งวยเหมือนกันเลยนะคะแล้วเขาก็แจกงวยคืออะไรครับงวยคืออะไรครับล้มเอ็นทีนี้ทับหลังพอมีทับหลังแล้วเขาอยากจะก่อข้างบนพออยากจะก่อข้างบนเนี่ยเขาก็เลยมีช่องเห็นไหมคะไอตัวสามเหลี่ยมเพื่อให้น้ำหนักมันลงที่เสาอันนี้เป็นความนึกนะเป็นภูมิปัญญานะคะคือถ้ามันมีช่องถ้ามันมีช่องลมตรงนี้น้ำหนักมันจะเทลงตรงนี้นะคะมันจะลงที่เสาไม่งั้นตรงนี้ก็จะหักแตกนะคะมันไม่ใช่ลูกโป๊กแล้วยิงก็จะมีรูเนาะมีรูเวลาเขายกนะคะเขาก็จะใช้อันนี้ทำที่หินเจียค่ะเวลาเขาจะเขาเรียกอะไรบูรณะไอ้ส่วนที่มันขาดหายไปที่มันไม่มีอ่ะเข
ขาก็จะทำขึ้นมาใหม่แต่เขาก็จะทำสีให้มันไม่เหมือนกับของเดิมเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยสีคือของก๊อกทางนี้คือของก๊อกนะอันนี้คือรูฐานโยนีค่ะจริงๆเราอยู่ด้วยกันเราไม่ใช้ก็ได้นะขอโทษครับขอโทษครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้เรียกว่าเทมปุระเทมปุระอิโมจิโมทำกระทะโคปุระตรงนี้โคปุระเปิดไมค์ก็ได้ครับผมอยู่ไกลครับตัวนั้นไม่ต้องก้มครับคานครับถ้าผู้หญิงปีนขึ้นผู้ชายไปแล้วนั่งก็คือว่าเริ่มมีการอันนี้เข้าที่ดูมุ้งข้างเป็นบางส่วนถ้าอันนี้ก็จะเห็นเป็นเดือยแหละอันนี้จะเห็นเป็นเดือยจะมีเดือยอยู่ตรงนี้ก็ประมาณนั้นคร่าวๆตัวเมียมีเดือยไหมตัวเมียก็มีเดือยนะไปแปลงเอาผมไม่เกี่ยวตัวนี้ขึ้นได้นะครับขึ้นได้ครับมันจะต่ำกันเลยเนี่ยขึ้นเยอะครับมันจะถล่มขึ้นแบบสวยไปดูว่ามีอะไรข้างในครับมันเหมือนแบบวิธีกรรมเลยเนาะแต่ว่าเข้าไปแล้วต้องเดี๋ยวเข้าไปอีกครับเดี๋ยวเข้าไปเพื่อนดูด้วยครับใช่ครับไปผู้แคบแท้ไปพาด้านผู้ชมไปดูด้วยอ่ะครับผมผู้ชมทุกท่านครับผมทั้ง 12,300 คนนะครับอันนี้ก็คือภายในโรคยาสารานะครับผมสวัสดีครับทั้ง800ยูสเซอร์นะครับที่ดูอยู่นะครับผมที่นี่เราสัมผัสได้ว่ามันมีค่อนข้างที่จะครับผมมีกลิ่นอับๆนะครับไม่สามารถเข้าได้ครับผมไม่มีทางลมเข้านะครับถูกอัดปิดไว้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าข้างบนมีการก่อเป็นดูมองส่องขึ้นไปข้างบนครับผมก็จะมีการเป็นจอมเป็นยอดเจดีย์นะฮะครับผมอันนี้คือความสงสัยเอ้ยส่องไฟนี่ครับผมนี่นะครับดูนะครับก็มีการเรียงหินซ้อนกันเป็นถึงยอดปราสาทนะครับผมก็อยากรู้ตรงนี้แหละว่าทำไมเขาถึงแบบเรียงก้อนได้มีการเรียงซ้อนกันปกติตามแรงโน้มถ่วงไอ้ตรงนี้มันน่าจะล้มตรงนี้เหมือนจะเป็นช่องหน้าต่างแต่ว่าเขาอุดไว้ครับผมนี่ดูมันจะถูกสร้างขึ้นมาว่าจะเป็นช่องทางเข้านะครับแต่ว่าอุดไว้นะครับผมสี่ด้านนะครับเหมือนกันเหมือนจะอุดไว้ภายหลังนะครับผมนี่ครับเปิดช่องเดียวนะครับผมนี่ครับ
ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทั้ง800ยูเซอร์นะครับที่กำลังดูอยู่นะครับผมโคตรเกี่ยวกันซีนเลยและนี่ก็เป็นการถ่ายแบบของมิสแกนแคนยอนนะครับเพลงสองทำไมต้องมะนาวด้วยอ่ะบันไดพ่อแล้วดอกวันนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมรอบๆโบราณสถานที่เรียกว่าอะไรนะครับอโรคยาสารที่อโรคยาสารครับที่วัดอะไรนะครับวัดชื่ออะไรนะวัดชื่ออะไรนะครับวัดกู่ประภาชัยวัดกู่ประภาชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเรามากับครับผมโอ้โหมาแล้วครับ 40,000 ยูสเซอร์นะครับกี่คนด้วยคนด้วย 40,000 ยูสเซอร์นะครับและนี่ครับคนที่รอที่สุดในคลาสนะครับคุณแม่นี้ว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าบรรณาลัยนะครับเป็นที่เก็บคัมภีร์ไบเบิลแปลกๆนี่การทางเข้าของบรรณาลัยนะครับแปลกๆก็เป็นคล้ายๆห้องสมุดนะครับเก็บคัมภีร์ไม่เป็นคัมภีร์ในการรักษานะครับผมคิดว่าน่าจะมีส่วนอันนี้ไม่มีอ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นตำราการรักษาต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการแพทย์แผนปัจจุบันลงไฟครับก็จะมีทั้งความเชื่อโบราณนะครับผมเชื่อเกี่ยวกับทางฮินดูนะครับผมแล้วก็เป็นความเชื่อทางด้านการแพทย์ในสมัยนั้นนะครับอาจจะเป็นการรักษาด้วยเทวะหรือแม้แต่การรักษาด้านยาสมุนไพรยาสมุนไพรอะไรต่างๆนานาอย่างนี้นะครับผมยาก็มีหลายยาผมนี่ก็เป็นนักศึกษาชาวเวียดนามนะครับผมที่มาร่วมทัศนศึกษากับเราในวันนี้นะครับแล้วก็มีเซโลกับเซโลวินเดอร์2000ยูสเซอร์นี่ยูด้านหลังเซโลคนดูเยอะมากครับผม thank you นี่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับผมครับนะครับโอ้คนดูเยอะมากมาเลยเป็นแสนแทนจ้ะอยากจะพายเย็นอีกต้องทำไมเย็นเป็นยังยังเลยครับปิดคลิปไหมคลิปนี้แบบ The Best ครับ The Best ใช่ไหมฮะคนดูเยอะมากดูเยอะใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรด้วยไปทำ YouTubeให้หลักสูตรเราจะมาแฟนไปที่สุดครับหอมครับปิดคลิปแล้วตอนนี้นะครับก็จากบ้านกูประภาชัยนะครับเราจะเคลื่อนหน้าไป